นูนี้ไม่ผ่านค่ะเมนูนี้ไม่ผ่านอร่อยทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวเหมียวสตอรี่นะคะวันนี้ก็ไปเดินตลาดโลโคลใหม่แล้วนะคะนี่จะเป็น EP ที่2นะคะของการรีวิวอาหารโลโคลนะคะเนี่ยเราก็ไปซื้ออาหารมากันเยอะมากคือแบบเห็นอะไรก็อยากซื้ออยากกินหมดเลยนะคะก็เลยซื้อมาหมดนี่เลยFutomaya. Okay. How much for? 37. Lama? Seven, lah. Seven? Oh, my. That's not all we did yesterday. Oh, sorry, but...อันนี้จะเป็นข้าวราดแกงนะคะนะคะไรซ์เป็นเนื้อแล้วก็มีประมาณเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะว่าอันไหนเป็นอันไหนบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้ในคลิปนะคะว่าแต่ละอันมันชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราเอามาลองอันแรกกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนเส้นผัดหมี่อะไรสักอย่าง
เขาก็จะให้เป็นมะนาวมาด้วยนะคะนี่มะนาวเล็กแล้วก็บีบใส่เลยสามารถปรุงเครื่องปรุงเพิ่มได้นะคะอาจจะเป็นพริกป่นหรือว่าใครที่ชอบหวานก็ใส่หวานเข้าไปได้เลยแต่ว่าเมียใส่แค่มะนาวก็พอแบบออริจินอลแต่เราตั้งคนสักหน่อยก่อนที่ด้านในเขาจะมีไข่ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหมูแล้วก็เป็นกากหมูซอสเหลืองๆนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นส่วนประกอบอะไรนะคะเราเคยกินของร้านนาโซแล้วมันอร่อยมากวันนี้ไปเจอของโลคอลก็เลยซื้อมาถุงหนึ่งจานนี้35เปโซเองแบบถูกมากๆนี่ค่ะก็จะออกเปรี้ยวนิดๆนะคะเพราะว่าเหมียวใส่มะนาวลงไปเมื่อกี้มันก็จะหอมมันหมูอันนี้รสชาติอร่อยมากใครที่ชอบผัดหมี่หรือว่าเป็นหมี่นะคะก็สามารถลองได้เลยเดี๋ยวเราไปลองเมนูต่อไปดีกว่าค่ะเมนูต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะฮอทดอกชีสอันนี้ในร้านฟาสต์ฟู้ดก็จะมีเป็นเหมือนร้านเจลลี่บีเคฟซีนะคะก็จะมีเหมือนกันอันนี้เนี่ยไปเจอที่ตลาดมาก็เลยซื้อมาลองก็จะมีฮอทดอกแดงแล้วก็จะมีชีสด้านบนแล้วก็จะมีมายองเนสให้ด้วยนะคะด้านบนเนี่ยมาลองชิมกันกรอบอาจจะดูสีน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่ารสชาติก็ใช้ได้ค่ะไม่แย่ด้านในเขาใส่กะหล่ำมาให้ด้วยนะคะจะใส่มานิดเดียวเดี๋ยวต่อไปลองอันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นเขาบอกว่าเป็นเปี๊ยะทอดแล้วก็ข้างในจะเป็นหมูนะคะนี่ด้านในจะเป็นหมูแบบนี้เขาก็จะมีผักอย่างอื่นด้วยนะคะเป็นแครอทแล้วก็เป็นมีกะหล่ำเหมือนปอเปี๊ยะบ้านเราขนมปอเปี๊ยะบ้านเราค่ะลองจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ดูจะมีออกเผ็ดๆพริกไทยนิดนึงนะคะอร่อยต่อไปอันนี้จะเป็นปลาทอดนะครับเป็นปลานิลทอดปกติเลยแล้วก็จะเป็นไก่ทอดแล้วก็จะมีซุปอันนี้นะคะเป็นซุปหมูใส่คือแบบว่าอันนี้50เปโซนะคะเขาจะให้ข้าวด้วย1ถ้วยข้างในก็จะเป็นเหมือนซุปกระดูกThank you.
เดี๋ยวลองชิมค่ะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงเขาให้ข้าวมาด้วยนะคะข้าวก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเขาผสมกับกระเทียมเข้าไปด้วยเดี๋ยวลองกินกับข้าวเมนูนี้ไม่ผ่านค่ะเมนูนี้ไม่ผ่านข้ามมันไปค่ะไม่ได้เลยเหรอลูกไม่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปเราเอามาชิมหมูกรอบแล้วเราเอาหมูกรอบมากินกับหมี่กะทิอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามันเรียกหมี่กะทิหรือเปล่านะแต่ว่าเรียกว่าหมี่กะทิแล้วกันหมูกรอบมันจะช่วยชูอันนี้ให้เพิ่มความกรุบกรอบเพิ่มมากขึ้นค่ะอร่อยขึ้นไปอีกอันนี้กุนเชียงนะคะหน้าตาคล้ายๆกุนเชียงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติว่าจะใช่กุนเชียงหรือเปล่าอันนี้เป็นกุนเชียงนะคะอะไรก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเมนูต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นซุปหมูเอ้ยไม่ใช่เป็นเนื้อนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราลองนี่เขาจะให้หมูเป็นชิ้นมาแบบนี้ไม่ใช่เนื้อเป็นชิ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้75เปโซมีกลิ่นของเนื้อที่ค่อนข้างจะแรงนะคะเมนูนี้เหมือนสตูเนื้อค่ะเหมือนบ้านเราเขาจะมีมันฝรั่งมาให้ด้วยแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่คล้ายๆแกงกะหรี่อร่อยดีค่ะแต่ส่วนมากเขารสชาติมันจะออกไปทางเค็มๆนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองขนมหวานดีกว่าค่ะนี่นะคะของหวานอันนี้ทุกอย่าง20เปโซนะคะแต่ว่าสีม่วงนี้แค่7เปโซเองนะคะมันจะเป็นเหมือนข้าวเหนียวแล้วก็ผสมกับอุเบะมั้งแล้วก็จะมีมะพร้าวด้วยเมนูทุกอย่างนี้เขาใส่ด้านบนจะเป็นมะพร้าวนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแป้งอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้อร่อยมากๆเลยอ่ะไม่รู้มีส่วนผสมอะไรแต่ว่าด้านบนเขาจะทาด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็จะโรยผงมะพร้าวนะคะใส่ด้านบนอร่อย20เปโซ3อัน20เปโซเองcan I have one of everything how much for 3 pieces 20 huh 3 pieces 20 pesos okay 3 what does this call for puya what does this callYema. Yema. What is that? Sugar? Coconut. Coconut. Okay. Yes. Okay. Okay. And this is coconut shed, right? How does it taste? Kuchinta. Kuchinta? Okay. And this is 3 pieces. This is yummy.ยำมีไว้อันนี้ฟ้าฟ้าแล้วก็อันนู้น
everything, right? This one? Yes, but not much, nah. How much? 70 also? 70. สามแถวก็ยี่สิบเหมือนกันนะคะ Why have to put on top of this everything, right? To be let it more sweet. Yes. ข้าวขาก็งงเราก็งง That one too. What is called? Sapin.สปริงสปริง yes อันนี้สปริงสปริงโฮโตโฮโตไรส์โฮโตไรส์ yes มอร์ฟิสอันนี้ก็20อีกเหมือนกันนะคะทั้งหมดเป็น60เปโซพ่อค้าก็ใจดีนี่เขาจะใส่มะพร้าวแล้วก็อันนี้เป็นมะพร้าวเหมือนน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มให้ทุกอย่างเลยนี่ร้านเขาก็จะขายจักรยานมานะคะโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนต่อไปเดี๋ยวเรามาลองอันนี้อันนี้ก็รสชาติดีเหมือนกันนะคะมันจะมี2ชั้นไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรบ้างแต่ถ้าเดานะถ้าเป็นสีม่วงส่วนมากมันจะเป็นอูเบะนะคะสีส้มนี่เดี๋ยวจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็ดังเหมือนกันที่เป็นสีส้มปกติเนื้อของมันนะคะมันจะเป็นจืดๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทาไอ้มะพร้าวลงไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหวานลงไปด้วยแต่ต่อไปเรามาชิมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเค้กไรซ์นะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวแล้วก็ผสมน้ำตาลเขาถือว่าอร่อยค่ะแต่ว่าที่เหมียวชอบที่สุดก็จะเป็นอันนี้แบบอร่อยมากทุกอย่าง20เปโซอันนี้7เปโซนะคะใครอยากลองชิมก็เดี๋ยวเมียจะใส่ชื่อไว้ให้ถ้าเกิดว่าที่ไทยมีร้านอาหารฟิลิปปินส์อาจจะมีเหมือนกันนะคะลองไปสั่งดูหรือใครที่อยู่ในฟิลิปปินส์ก็สามารถไปหาลองชิมกันได้นะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้เมียวขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เมียด้วยนะคะแล้วค่ะบ๊ายบาย